สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นวันจันทร์ที่18ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะที่เราจะมาพบเจอกันในมุมมองราชนีเนาะก่อนนี้จะพักเบรกช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีสัปดาห์ต้นมการาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวดีนะคะแล้วก็ตัว US100 รเนี่ยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้ XTB นะคะมีข่าวนิดนึงก็คือเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะดี3 0ของเราเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะคะหลายๆคนจะตกใจว่าเฮ้ยเปิดแอปขึ้นมาหาไม่ จอนะคะหรือว่า de 3 0ที่เราแบบเซฟไว้หน้าแรกเนี่ยหายไปนะคะเขาแค่เปลี่ยนชื่อนะคะเป็น dec 0นะคะเราสามารถาพิมพ์ในช่องค้นหานะคะในช่องเสิร์ชนะว่า dec 0นะคะก็จะเจอตัวเดิมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแค่เปลี่ยนชื่อแหละเป็น de เหมือนเดิมนะคะก็สามารถแบบเซฟใหม่ได้นะคะแล้วก็แอดพวกเครื่องมือต่างๆไว้ใหม่ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟกันเลยค่ะอ่าเริ่มที่ DE เหมือนเดิมนะคะอันนี้ในชื่อใน ในคอมพิวเตอร์ยังยังเป็น D E 3 0นะคะแต่จริงๆถ้าในมือถือเนี่ยในแอปเนี่ยหลายๆคนจะเห็นแล้วว่าเปลี่ยนเป็น D E 4 0เนาะโอเค D E นะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อวันศุกร์นะคะเขาเพิ่งเกิดโรเวอร์มาเนาะทำให้การที่เราจะเทรดไม่ว่าจะเป็นการเซลลหรือการบายเนี่ยจะต้องมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะคะในการเทรดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะมองว่าโรเวอร์เนี่ยมองเป็นแกบไม้หรือว่าเขาอาจจะ เทรดต่อจากจุดที่เขาเพิ่งปิดราคาในสัญญาเก่าไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็หน้าเทรดใบยังคงได้เปรียบนะแล้วก็เมื่อวนันศุกร์นะคะที่ผ่านมาก็คือมีจุดให้รอก็คือถ้าราคาเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะสร้างดีม,มานไว้เราก็จะย่อบบาบต่อแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะเซลล์เราจะรอภาพนี้ก็คือ QM เซล์เท่านั้นนะคะ อืมแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นดีมาเล็กๆนี้นะคะเดี๋ยวแวมพาไปดูนะที่แวมให้ไว้นะคะก็คือจะเป็นดีมาของ30นาทีนะคะที่บอกว่าถ้าเราต้องการเทรดในทำฟิมเล็กเนี่ยให้เรามอนะิเตอร์เนาะแต่ว่าตรงนี้ราคาสร้างดีมาไว้นะคะแล้วก็ช่วงที่ใกล้ตลาดเปิดเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยโหมาเทสก็พุ่งไปสวยมากนะคะตรงนี้ก็สวยมากถ้าเกิดใครบายมาก็ยินดีกับกำไรของทุกคนเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ทำเฟรมวีกันก่อนเนาะทำเฟรมวีกนะคะวีกที่แล้วเนี่ยปิดสีเขียวนะยังสามารถที่จะทําราคานะคะไฮเนาะสูงกว่าเดิมแล้วก็ทําโลสูงขึ้นด้วยแต่จะสังเกตเห็นนะคะว่าไส้บนและไส้ล่างเนี่ยยาวพอๆกันเลยนะคะบงบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการลังเลเริ่มพักตัวนะคะว่าเฮ้ยจะขึ้นต่อดีไหมแต่แนวโน้มนะคะภาพรวมเทรนขาขึ้นยังคงได้เปรียบ ะะยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะวีคนี้มีโอกาสทั้งจะเป็นการพักตัวนะคะหรือจะขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวในแท่งวีคนะคะทีนี้มาดูเดย์กันบ้างนะคะทำฟรวมเดย์ทำฟรมเดย์นะคะเทรนแน่นอนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคะขึ้นมาตลอดทางเลยเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่มีสะพายแล้วด้วยเนื่องจากเขาเป็นออท h มไฮนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาก็สร้างดีมานทิ้งไว้ตลอดทางเลย ม,มีดีมานนี้นะคะที่ราคาเนี่ยมาเทสไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเป็นดีมานของทำเฟมเดย์เนาะมาแตะไปแล้วแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมายังมีดีมันข้างล่างที่รออยู่เนาะตอนนี้หนะ้าเทรดบบย,ยังคงได้เปรียบนะอ่ะไปดูสี่ชั่วโมงกันบ้างพอมาดูสี่ชั่วโมงนะคะก็เริ่มนะคะเริ่มมีการเสียเทรนบ้างนะคะก็จะเห็นว่าถ้าดูจากล่าสุดเนาะราคาเนี่ยเขามีการเสียเทรนของขาขึ้นเล็กน้อยเนาะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะ แต่อันนี้ยังไม่ได้มองว่าเขาทำ new high ane, นะิวไฮชัดเจนเนาะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราเอามาแบบต่อกันนะคะจริงๆเขาอาจจะแค่อยู่แถวๆนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเทรดตามสิ่งที่เห็นตอนนี้นะคะมองว่าราคาเนี่ยยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้เปรียบอยู่นะคะถ้าขึ้นมาถ้าเราถ้าเขาสร้างแพทเทิร์นให้เราเทรดบายนะคะเรายังจะสามารถที่จะเทรดบายได้อยูอ่โดยจุดแรกนะคะที่แอมมองว่ายังสามารถพิจารณาบายได้นะก็คือกลุ่มนี้ ะคะเพราะว่าเห็นไหมว่าเขาเนี่ยสร้างนะคะดีมานตัวนี้ขึ้นมานะเป็นสวิงที่ส่งราคาขึ้นมาทำไฮ่าสุดนะคะตรงนี้มีความสำคัญนะถ้าราคาลงมาตรงนี้นะคะยังสามารถที่จะพิจารณาบ่ายได้ให้ไว้แถวๆหนึ่งห้เจ็ดสี่ห้นะคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยถ้าจะ pending นะคะถ้าเกิดจะเล่นเป็นสัมผัสแรกเนาะระยะมันจะค่อนข้างไกล ฉะนั้นแนะนำนะคะให้รอให้ราคาเนี่ยสร้างแพทเทิร์นเป็น QM buy แบบนี้นี่ buy ได้อย่างสบายใจแล้วก็จะช่วยประหยัด SL ให้ได้ด้วยนะคะ QM เราจะรอตั้งแต่1ชั่วโมงนะคะลงไปอาจจะรอภาพนี้ให้เกิดขึ้นใน1ชั่วโมง M 3 0 M 1 5ได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้เล็กกว่านั้นนะน้อยสุดก็คือ M 1 5นะคะประมาณนี้สวยเลยนะคะถ้าเกิดมีภาพนี้นะแล้วก็สำหรับ ออถ้าเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรนขาขึ้นนะคะยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขากลับตัวนะตรงนี้ราคาทำไฮต่ำลงก็จริงแต่ยังไม่ได้ทำโลตําลงมานะคะดังนั้นยังมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่นะคะราคาเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยมีระยะให้เล่นถึงข้างบนเลยนะคะมีระยะให้เทรดได้ถึงข้างบนเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นซัพพลายที่เขาเพิ่งสร้างไว้เนาะ แต่จุดนี้ถ้าจะให้สวยๆเลยนะคะรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นอย่างเช่นแบบนี้เขากําลังยกโลละถ้าเกิดเขาสามารถสร้างดีมานแบบนี้นะคะสวยงามเราจะเทรดบายขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าแบบนี้สวยเลยนะเราจะรอภาพนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการเซลล์ล่ะถ้าราคาหลุดลงมาถ้าจะเซลล์จริงๆนะคะอาจจะต้องเป็นการเซลล์สั้นๆ เป็นการเซลสั้นๆแล้วก็ต้องสร้างโซนที่แข็งแรงแบบนี้นะคะถ้าไม่สร้างแบบนี้นะเราจะยังไม่เซลลนะคะอืมอันนี้ก็คือมุมมองของดีวันนี้นะคะน่าเทรดบายยังคงได้เปรียบก็จะรอแพทเทิร์นนะคะตรงนี้หรือถ้าลงมาเราจะมาบายข้างล่างกันนะคะสำหรับการเซล์รอนะะรอให้เขาสร้างสัพายใหม่สวยๆก่อนแล้วก็มาเซลล์สั้นๆกันหรือถ้าเกิดราคาขึ้นไปจริงๆถ้าอยากจะเซลล์ในโซนนี้นะคะสีแดงนี้ รอเป็น QM sell เท่านั้นนะคะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับ DE เดี๋ยวเราไปดู US 1 0 0กันบ้างโห US 1 0 0ก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเ,เมื่อวันศุกร์นะคะที่แวมรอไว้ก็คือรอภาพ QM buy ตรงนี้ใช่ไหมคะแอบดูนิดนึงนะ,ะเขาเกิดไหมอ่าเกิดนะคะแต่ว่าน่าจะลงมาไม่ถึง QM buy ของเรานะคะเขามาใช้แค่ฟโบง50นะคะทุกคนนี่เขาเป็นภาพนี้นะคะ หนะ้าเทรดยังคงได้เปรียบนะเมืม่อวันฝุกแยมให้ไว้ว่ารอภาพเป็นแบบนี้แต่เขาย่อมไม่ถึงนะคะตอนนี้ย่อแค่ฟิโบห้าสแล้วก็ขึ้นต่อเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมวีกันนะคะทำเฟรมวีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยเขียวแบบแข็งแรงตะโกนมากนะคะยูเอสร้เนี่ยดูสิคะนี่คือแท่งวีกที่แล้วนะปิดเขียวแบบแข็งแรงมากๆนะคะก็ แล้วก็ล่าสุดนะคะ u s 1 0้อเนี่ยเพิ่งจะทำออทามไฮไปด้วยนี่ทุกคนดูไม่มีแล้วนะคะซัพพลายไม่มีแนวต้านแล้วนะเนี่ยนี่มาดูในทำฟิมมันเลยนะคะทำนิวออทามไฮไปแล้วนี่ชนะไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เออจะเห็นเลยว่าแรงซื้อเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเขาสร้างดีมานไว้ที่วีคด้วยก็คือตรงนี้โอ้โหตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะถ้าลงมานี่ ต้องมีเรานะคะมีทั้งดีมาแล้วก็มีแนวรับอยู่ข้างๆด้วยมาดูเดกันบ้างนะคะเดก็ยังคงเป็นเทรนขึ้นนะคะราคายังขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ก็ปิดเขียวนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะมาดูสี่ชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกันนะคะเทรนย,ยังคงขึ้นนะคะแล้วก็ดีมาที่สร้างไว้จะอยู่ข้างล่างจริงๆเขาอาจจะมาใช้แล้วก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่ามีโรเวอร์เช่นเดียวกันกับด e ีนะราคาเนี่ย ขึ้นไปถึง200กว่าป๊บนะถ้าเกิดเราขยับลงมาเนี่ยเขามาเทสต,ตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อเนอะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ที่ที่ดีที่สุดเหมือนดีเลยนะคะรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นแต่ว่าตัว US สร้อยเนี่ยใกล้แล้วนะคะใกล้จะชนะไฮเดิมของเขาตรงนี้ถ้าชนะเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถที่จะบายต่อได้อย่างแบบสวยงามเลยนะคะสำหรับ4ชั่วโมงนะคะก็จะมีโซนข้างล่างที่รออยู่เนาะกับ ถ้านะคะถ้าราคาสามารถเอาชนะกลุ่มกลุ่มก้อนซัพพลายตรงนี้ได้นะคะชนะแบบทิมทะลุได้นะคะตอนนี้แอบทิมหรือ,อยังโอ้จริงๆแอบทิมแล้วนะเอาน,น,นิดหนึ่งนิดนึงนะคะแอบบดูนิดหนึ่งโอ้แบบชนะแล้วนะคะแบบทิมทิมแทงได้นะคะตรงนี้ก็ตรงนี้มีกลายเป็นโซนนะคะมีผลงานเรียบร้อยนะคะตรงนี้อ่าตรงนี้มีดีมานที่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะคะตรงนี้อ่ะ นี่สำหรับ4ชั่วโมงนะคะก็สามารถพิจารณาได้แต่โซนค่อนข้างกว้างนะคะตรงนี้เนี่ยโอ้ร้อยกว่าปิป๊อาจจะดรอปไปหาโซนในทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะอ่าถ้ามาดูใน1ชั่วโมงนะเราก็จะยังเห็นเป็นกรอบนี้แหละกรอบกว้างๆเนี่ยแหละนะคะดังนั้นคล้ายๆ DE เลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะบายตรงนี้นะคะเราจะรอภาพนี้ให้เกิดขึ้นนะ อืมก็าสามารถที่จะพิจารณาบายได้ US ร้อยนี่บอกเลยว่าสวยงามนะคะเทรนด์ชัดมากแข็งแรงมากนะคะเหลืออย่างเดียวเลยให้เขาชนะและยืนต้านเดิมให้ได้ก่อนตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วนะเพราะว่าราคามาติดหลายรอบมากนะคะแปลว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงก็ค ok ือแถวแถวหนึ่ง้าเนี่ยแหละนะคะ ja e <t os> ถ้าจะเอาให้สวยงามเลยนะคะสำหรับ US ร้อขึ้นมาปึ๊บนะคะยืนนะคะปิดแท่งเขียวยืนได้นะคะ ย่อบาบต่อตรงนี้สวยมากนะคะตรงนี้สวยมากอืมเอาภาพนี้นะคะทุกคน่าแต่ถ้าเขาไม่ได้เกิดภาพนี้นะคะเขาอาจจะยังชนะไม่ได้ยังไงก็ตามเนาะสมมุติว่ากลับลงมานะคะเราก็จะรอนะคะรอเป็นภาพ QM u y อาจจะลงมาไม่ถึงดีมาล่างก็ได้นะคะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะแอบเห็นว่ามีแรงซื้ออยู่นะคะแถวแถวนี้แหละเนาะก็คือมีดีมาและ แนวรับอยู่เช่นเดียวกันนะคะจริงๆเป็นทั้งกลุ่มนี้เลยนะคะทั้งกลุ่มนี้เลยเนี่ยนะคะอาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้ถ้าเขายืนต้านี้ไม่ได้นะคะแล้วกลับลงมาเราก็แค่มารอแพทเทิร์นในการย่อบ่ายนะคะในการที่สร้าง QM b ให้เราแบบนี้ นะคะอ่ะประมาณนี้เลย US ร้อยสำหรับแผนเซลล์ยังไม่มีนะคะยกเว้นว่าถ้าเกิดใครมีชุดความรู้ s c a l p i n g หรือการเทรดสันนะคะอาจจะเซลแถวแถวแนวต้านสั้นๆได้นะคะแต่นอกนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้เซลล์ส่วนเทรนตอนนี้นี่ก็คือมุมมองแตชนีในวันนี้นะคะทั้งตัว DE ของเราแล้วก็ตัว US ร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บบาายยฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ